เขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะแล้วก็เราโชคดีเห็นต้นทุเรียนแล้วพี่เขาใจดีมากเลยดูแฟนพี่เขาปลูกเอาไว้สิ่งนี้ยังอายุไม่ถึงปีนะปลูกสบายเลยเนี่ยลูกหลานแล้วพี่มีลูกมีหลานไหมเนี่ยโตยังแล้วโอ้แล้วเขาเห็นคุณค่าพวกนี้ไหมต้นไม้เพราะว่าซึมซับจากพ่ออันนี้มังคุดนะพี่นะเห็นไหมเรารู้หมดพี่จ๋าโอ้ยตายแล้วดูเขาอกทะลุอยู่ตรงนี้เลิศมากเลยเนี่ยพี่สามารถทำเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรได้เลยนะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วยผมสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพแล้วไปมานี่มาหายายเอาต้นรังสาดอะไปซื้อที่อุตรดิตถ์จะมาลงแล้วก็แต่ทุเรียนที่บ้านยายปลูกไม่ขึ้นมันโอ้ดูสิทำหลุมทำแบบเนินอย่างนี้เลยนะแสดงว่าดูทำเนินอย่างนี้แสดงว่าเขารู้วิธีเก่งมากเลยอุ้ยพี่แล้วทำยังไงถ้าเกิดผมเอามาให้ต้นหนึ่งพี่ต้องทำยังไงฝากเอาไว้ให้แกมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาหาพรุ่งนี้ได้ไหมกี่โมงแกอยู่กี่โมงแกเป็นตำรวจอ๋อเหรอเป็นพ่อผมเป็นตำรวจเหมือนกันนะพ่อผมเป็นตำรวจแต่เสียไปแล้วนะเป็นนครปากพนังอ๋อนี่ลูกชายอยู่ปากพนังอ๋อเหรอพ่อผมย่าผมอยู่ปากพนังแต่ผมมาย้ายไปหัดใหญ่ย่าก็เสียชีวิตอยู่ปากพนังแต่หลังๆก็ไม่ได้ติดต่อลูกชายเป็นตำรวจอยู่ปากอ๋อเหรอไม่รู้ญาติจันทิปยุงยงอาจจะรู้จักกับญาติผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวๆนู้นน่ะเพราะว่าญาติผมรับราชการอยู่ปากพนังเยอะเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะไปโตที่หัดใหญ่ก็เลยห่างๆดูเขาอกทะลุสิพี่ภูมิใจมากอันเนี้ยผมอยู่ตรงนี้ผมจะภูมิใจมากเลยเนาะอยู่กันมีความสุขเพราะว่าอยู่กับครอบครัวที่เรารักไงแล้วนี่ต้นไม้นี่เป็นอะไรตายเนี่ยนี่ทำไมอ่ะมันถึงเวลาเหรอออกลูกไปแล้วใช่ไหมยังไม่ได้กินเลยมันตายเอาอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะงงน่ารักชิวาว่ามีคนเขาเล่นติ๊กต็อกอ่ะเขาเลี้ยงหมาไว้26ตัวในบ้านแล้วแยกตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มันแอบผสมปีนผสมพันธุ์กันเองจนแบบลูกออกมาอีกสองตัวล่าสุดเนี่ยพันธุ์นี้เลยชิวาว่าขนสั้นแล้วก็มีขนยาวอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่มะม่วงอะไรมะม่วงเบาแต่มันเป็นมันในนั้นหน่อยนะเป็นคล้ายๆดำเกาะนะแต่มันกินได้แต่พี่ไม่เคยกินสุกไหมมะม่วงเบาปกติคนไม่ค่อยไว้สุกเนาะผมชอบกินสุกหวานหอมนะรสชาติดีใช่มะม่วงอื่นอกล่องยังแบบบางทียังสู้นี่ไม่ได้นะผมว่าว่าไงลูกเดี๋ยวจะมาเอาทุเรียนมาปลูกจ้ามาฝากลูกดูด้วยนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาพี่เขาได้ไหมกี่โมงได้พี่อ๋อไม่แต่ว่าผมมาแบบสายๆหน่อยก็ได้ใช่ไหมเออไม่เช้ามากให้นอนตื่นสบายสบายได้เออต้นนี้ใช่ไหม30กว่าลูกที่ออกปีแรกเหรอปีแรกไหมไม่หมายถึงว่าออกเป็นปีแรกใช่ไหมที่ออกมาตลอดอ๋อติดกันต้นนี้นะอู้ต้นนี้ต้นใหญ่อยู่อู้ต้นนี้ต้นใหญ่อยู่แล้วเวลามันออกดอกนะน่าชื่นใจนะแล้วพี่เอาดอกนะเอาดอกเก็บไว้หมดทุกอันไหมหรือว่าต้องเก็บดอกทิ้งให้มันมีกิ่งน้อยๆจะได้ลูกโตไหมมันดอกที่สูงบนมันก็จะร่วงไปเองอ๋อย่าว่าไงลูกแม่เก่งจังอืมแล้วนั้นก็ต้นเล็กก็เริ่มโตเนาะใช่อันนั้นใช่เริ่มโตเมื่อก่อนไอ้ที่ตั้งหลังนี้พี่ซื้อเพิ่มไปซื้อดินเพิ่มเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนนั้นพี่ซื้อซื้อเกือบ2 ปีแล้ว2 ล้านราคาดีเนาะแพงแต่เยอะนะก็เอาไว้เถอะเพราะว่าทำเลทองไว้อย่างน้อยก็มีลูกมีอะไรเนาะให้ลูกมีบุญเนาะลูกมีบุญสบายแล้วดูสิลูกมีบุญจังเลยเป็นอะไรคนหนึ่งนะเป็นพยาบาลเป็นผู้หญิงอะสิดูวิวนี้ก็สวยดูสิเราเดินกลับนะฮะเราได้ที่ปลูกทุเรียนแล้วจากพี่เขาอนุญาตให้เราทุเรียนมาปลูกได้เพราะว่าไปปลูกบ้านยายก็ไม่รอดบ้านคุณแม่ก็ไม่มีพื้นที่บ้านคุณแม่ก็ปลูกขนุนเต็มไปหมดแล้วนะฮะขนุนมะม่วงเบาไงฉะนั้นบ้านยายก็ปลูกไม่ค่อยจะรอดนะเมื่อก่อนบ้านยายจะมีต้นทุเรียนเยอะมากเลยทุกคนปรากฏว่าหลังๆมันตายมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะมันยืนต้นตายเองจากหมดอายุไขของมันอุ้ยหมาน่ารักจังเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเราเดินเลี้ยวซ้ายนะเมื่อกี้จำได้ไหมเรากาแฟน้องชานนท์คอฟฟี่เราก็เดินเลยมานี่ข้างหน้าน่ะเป็นกาแฟแต่เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตอนนี้
งงไหมเนี่ยถ้างงก็ดูคลิปใหม่นะทุกคนเพราะเส้นทางที่เราเดินทางจะไม่ซ้ำใครนะนะฉะนั้นทุกคนจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆนะทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้เราพามาดูต้นทุเรียนตามที่รับปากไว้แล้วนะทุกคนนะนี่คือเราอยู่จุดที่เรียกว่าเป็นเขาอกทะลุนะฮะในใจกลางเมืองห่างจากในเมืองประมาณกิโลกว่าๆเองเห็นไหมแต่เราสามารถเห็นความแตกต่างทิวทัศน์ที่ไม่ซ้ำใครนะฮะทุกคนเห็นไหมมาทีไรเราก็ได้งานได้การไปด้วยแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆมาบอกต่อด้วยนะทุกคนฝากช่องนี้ด้วยนะเราทำด้วยความจริงใจไม่ได้มีมาใส่อะไรมากมายมีแต่ความสดใสความสุขที่มาแบ่งปันกันนะคะความแซ่บนะทุกคนนะฮะฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ